วันนี้เป็นวันมาฆบูชาแต่วันนี้หลังจากฉันยังหันแล้วจะไปขึ้นไปที่วัดป่าภูผาพึ่งไปรับพระประธานแล้วก็อัญเชิญลงจากรถอัญเชิญขึ้นบนศาลาอัญเชิญประดิษฐานบนศาลานั้นเป็นพระประธานที่วัดป่าภูผาพึ่งเป็นพระประธานที่หล่อในมือของเราเองแล้วก็เป็นพระประธานที่ใช้โลหะที่มีส่วนผสมหลายสิ่งหลายอย่างที่มีค่านี่เรียกว่าเป็นพระประธานที่มีความสำคัญในพิธีการหล่อต้องการให้วัดป่าภูผาพึ่งนี่เป็นวัดที่มีความเป็นหลักเป็นฐานมีวัดมีความสำคัญเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาต่อไปพระศาสนาที่จะมีความเจริญด้วยข้อปฏิบัติด้วยข้อวัดปฏิบัตินี่จะต้องมีป่ามีร่มไม้ก็จะพยายามสร้างป่าสร้างร่มไม้ให้เป็นป่าเป็นสถานที่ร่มรื่นร่มเย็นขึ้นมาป่าต้นไม้ร่มไม้คู่ควรกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกนิเทศกรมแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไปแสวงหาตามป่าตามรุกขมูลนี่จนกระทั่ง5ปี6ปีถึงเววันที่จะตรัสรู้จริงๆพระพุทธเจ้าก็ได้อาศัยร่มไม้เป็นสถานที่เจริญสมณธรรมนี่จนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้นไม้นี้เป็นต้นไม้ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าอาศัยเป็นสถานที่ปฏิบัติอาศัยเป็นสถานที่ทำลายกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของพระพุทธเจ้าให้ขาดจากจิตใจนี่จิตใจของพระพุทธเจ้าเป็นจิตใจที่บริสุทธิ์สุดส่วนขึ้นมาอาศัยร่มไม้จึงว่าร่มไม้มีความสำคัญต่อพระศาสนาอย่างยิ่งนี่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์อาศัยร่มไม้เป็นสถานที่เป็นสถานที่ปฏิบัติเป็นสถานที่แสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าและสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าส่วนมากในสำเร็จในร่มไม้ทั้งนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ก็เรียกในเวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้ในร่มไม้แม้แต่เวลาที่แสดงประถมมาเทศนาเรียกว่าแสดงพระธรรมมาเทศนาประกาศสัจธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นครั้งแรกพระพุทธเจ้าก็อาศัยร่มไม้อาศัยป่าเรียกว่าเป็นที่อาศัยกวางและพันก็เรียกว่าเป็นป่าทึบป่าลกป่าสัตว์เก้งสัตว์พาไอ้กวางเดินอย่างนี้ถ้าหากว่าป่าธรรมชาติป่าเล็กๆน้อยๆป่าโปร่งเขาไม่ชอบเขาชอบอยู่ป่าลึกพระพุทธเจ้าประกาศสัจธรรมเป็นปฐมเทศนาครั้งแรกก็อาศัยป่าทึบป่าลึกนั้นประกาศสัจธรรมและประกาศทั้งนั้นก็ได้สำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งมีผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นในอริยสัจธรรมนี่เป็นในปฐมเทศนาขึ้นมาพระสาวกของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนานั้นนี่เรียกว่าพระพุทธศาสนาสมบูรณ์ทั้งองค์พระพุทธเจ้าสมบูรณ์ทั้งพระธรรมสมบูรณ์ทั้งพระสงฆ์ในวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศอริยสัจธรรมเป็นครั้งแรกเรียกว่าแสดงพระธรรมเทศนาเป็นปฐมเทศนาในวันเดือน8เพ็ญเดือน8กลางเดือนและพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาในป่านั้นไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าจำพรรษาในบ้านในเมืองในพรรษาแรกพระพุทธเจ้าก็จำพรรษาในป่าเรียกป่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแล้วที่นี่พระพุทธเจ้าจะดับขันธ์สู่ปรินิพพานก็ดับขันธ์สู่ปรินิพพานที่อาที่ร่มไม้พระพุทธเจ้าเกิดก็เกิดที่ร่มไม้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีบ้านไม่มีเรือนที่จะประสูติ
แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ประสูติในบ้านในเรือนไปประสูติในร่มไม้นี่ได้ไปสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ร่มไม้แสดงปฐมเทศนาก็ร่มไม้และทีนี้ปริเวลาจะปรินิพพานจริงๆก็ปรินิพพานในร่มไม้การแสดงออกของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับป่าร่มไม้ตลอดจึงว่าพระศาสนาจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับป่ากับร่มไม้ถ้าหากว่าพระศาสนาขาดป่าขาดร่มไม้แล้วพระศาสนาไม่มีโอกาสที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือมั่นคงต่อไปได้เพราะการที่พระศาสนาจะเจริญมั่นคงทรงอัตธรรมของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่นี่ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติการที่จะทรงเกาะประการที่จะประพฤติข้อวัดปฏิบัติจะต้องอาศัยสถานที่ที่มีป่าที่มีเสน่ห์ร่มไม้และเป็นสถานที่หลีกเล่นจึงสะดวกในการที่จะไม่ประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติให้เต็มได้เต็มที่ถ้าหากว่าจะมีแต่แห่ป่าแต่ว่าเป็นป่าบ้านเป็นป่าคนเป็นป่าคอนกรีตเสียการจะสะดวกสบายในการประพฤติปฏิบัติสมณธรรมเป็นไปไม่ได้ยากหรือว่าไม่สะดวกเลยในเมื่อแม้เป็นไปได้ยากหรือไม่สะดวกนี่การที่จะเข้าใจในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นไปไม่ได้นี่ในเมื่อไม่เข้าถึงสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วแล้วพระศาสนาจะอยู่อย่างไรพระศาสนาก็มีแต่เปลือกพระศาสนาก็มีแต่พระกะพี่พระศาสนาก็มีแต่พิธีการหาความแน่นหนามั่นคงไม่ได้เรือนชานบ้านข้ออาชาช่องเอาแต่เปลือกไม้มาทำมันจะแน่นหนามั่นคงได้อย่างไรพระศาสนาก็ต้องอาศัยแก่นคือสัจธรรมที่ผู้ปฏิบัติทรงรู้พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและภาษาวกของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแล้วเข้าถึงจุดที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั่นนี่พระศาสนาจึงมีความแน่นหนามั่นคงพระจึงเรียกว่าถึงแกะเอาแก่นของพระศาสนาเอามาสร้างความแน่นหนามั่นคงกับพระศาสนามีโอกาสที่จะแน่นหนามั่นคงกับพระศาสนาได้เหมือนกับเรือนชานบ้านช่องที่เอาแก่นของไม้ใหญ่เอามาทำบ้านทำช่องมันก็แน่นหนามั่นคงทนถาวรนี่ถ้าหากว่าจะเอาเปลือกไม้เอากระพี้ไม้เอาแต่ไม้ที่ไม่มีความแน่นหนามันคงมาทำเป็นบ้านเป็นช่องจะแน่นหนามันคงอย่างไรจึงว่าทำภูผาพึ่งก็เหมือนกันในเมื่อมีพระประธานแล้วมีที่อยู่ที่อาศัยของพระเนตรพออยู่พออาศัยไม่ได้เราก็พอใจแต่เรื่องการสร้างป่าให้เป็นป่าสร้างป่าให้มีความร่มรื่นร่มเย็นสร้างป่าให้เป็นสถานที่หลีกเล่นสะดวกในการประกอบความภาคความเพียรอันนี้เป็นจุดที่เราจะพยายามเต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะพยายามได้แต่จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่อันนั้นเราไม่รับรองขึ้นอยู่กำลังสนับสนุนของศรัทธาญาติโยมจะมีแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่ามีกำลังสนับสนุนพอก็อาจจะบรรลุตามเป้าหมายได้โครงการอันนี้มีท่านผู้หนึ่งที่เรียกว่ามีกำลังหรือมีวิธีการที่จะใช้งบประมาณทางราชการได้และสามารถที่จะเอามาให้เราใช้ใจในโครงการนี้ได้นี่เลยก็ใช้มาถามว่าโครงการนี้ท่านอาจารย์จะใช้งบประมาณสักเท่าไหร่บอกว่าใช้งบประมาณนี้ไม่ทราบทําไปเรื่อยๆแต่ขอแต่งบประมาณนี้จะขอใช้จากศรัทธาญาติโยมอย่างเดียวใช้งบประมาณทางราชการอันนั้นจะไม่ขอรับดอกเพราะเราเป็นคนที่ไม่เขารู้จักระเบียบในการเรื่องในขั้นตอนของการใช้จ่ายเงินทางราชการเดี๋ยวเอามาแล้วจะมีปัญหานี่เราใช้จ่ายเงยตามกำลังที่เรามีอันนี้มันสะดวกสบายมีก็ทำไม่มีแล้วก็หยุดนี่ไม่มีคือไม่มีบังคับเราจึงวันนี้เดี๋ยวถ้าหากว่าใครสะดวกสบายไม่มีความจำเป็นไปทางไหนไปรับประทานและอัญเชิญพระประธานประดิษฐานบนศาลาธรรมภูผาพึ่งด้วยกันนี่ขอเชิญทุกท่านถ้าหากว่าใครไม่มีความจำเป็นจะไปทางไหนใครมีความจำเป็นอันใดจะไปทางอื่นอันก็อันนั้นก็แล้วแต่อัธยาศัยในบริเวณที่สงวนไว้ในที่เราจะปลูกป่านี่ไม่มันเป็นป่ากว้างขวางมากทีเดียวเพียงว่าป่าไออันนี้ยังเป็นป่าหญ้ายังเป็นป่าอะไรอยู่เพราะเราไปเรียกว่าเราไปขอซื้อสถานที่เขาอะไรเขาบุกเบิกในเขตป่าสงวน
แล้วทีนี้ก็ขอให้เขาถอนออกไปเลยจ่ายเลยโดยจ่ายวิธีจ่ายค่าชดเชยให้เขาก็พร้อมที่จะร่วมมือสนับสนุนในการสร้างป่าสร้างสถานท่านที่นั่นให้เป็นวัดเป็นวาที่อยู่ของครูบาอาจารย์ต่อไปเพราะสถานที่นั่นแต่ก่อนเป็นป่าช้างป่าเสือเป็นสถานที่เราและครูบาอาจารย์เคยพาไปประพฤติปฏิบัติพาไปหลีกเล่นอยู่สถานที่นั่นเห็นสถานที่นั่นเป็นสถานที่มีความสำคัญเป็นสถานที่นั่นเป็นสถานที่เป็นอนุสรณ์เป็นเจดีย์เราจึงมีความพยายามที่จะสร้างสถานที่นั่นให้เป็นสถานที่เป็นสถานที่ประพฤติปฏิบัติของพระเนนต่อไปแต่จะบรรลุเป้าหมายแค่ไหนเพียงไรอันนี้เราไม่รับรองงานการอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้ทำแต่มันก็ทำงานหนักทำงานหนักอะไรนะงานเยียวยาเจ้าของเองงานเยียวยาร่างกายของเจ้าของมันก็เหมือนกับรถเก่าเราต้องใช้เขาอยู่ตลอดเวลามันก็ต้องดูแลเขาอยู่ตลอดเวลาซ่อมเขาอยู่ตลอดเวลามันอันนี้ไม่ใช่งานเบานะเหล็กรถเขาเอาเหล็กมาชามาทำบ่ายอายุบางที30ปี20ปีนี่มันนี่มันเข้ามันจะเข้าเกือบร้อยแล้วแล้วสภาพมันจะโทรมขนาดไหนนี่จึงว่ามันหนักในการที่จะเยียวยาร่างกายของเจ้าของไม่อยากเยียวยามันมันยากมันยากนักมันไม่ดีสักทีอยากให้มันตายมันก็ไม่ตายอยากให้ตายก็ไม่ถูกนะมันลักษณะใครๆเขากืนก็ไม่เข้าคายก็ไม่ออกเลยนะมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะเยียวยาธาตุขันธ์ทุกข์เพราะเยียวยาปาก AI ร่างกายของเจ้าของนี่ละพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าความเกิดเป็นทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาแล้วว่าจะพ้นทุกข์ออกมาก็ไม่พ้นโตขึ้นมาว่าจะพ้นโตขึ้นก็ไม่พ้นแก่แล้วว่าจะพ้นแก่ก็ไม่พ้นทุกตลอดกาลนี่อยู่ในวัยนี้ว่าไม่ทุกข์นะเขาทุกข์เขาเนี่ยนี่อย่ามันจึงว่ามันทุกตลอดกาลการไหนยุคไหนวัยไหนทุกทั้งนั้นเรียกว่าทุกตั้งแต่อยู่ในท้องออกมาพ้นจากท้องแล้วอ่ะว่าจะพ้นว่าจะทุกข์ว่าจะพ้นมันก็ไม่พ้นอีกเป็นเด็กมึงไงช่วยตัวเองไม่ได้จะกินก็ช่วยตัวเองไม่ได้จะถ่ายช่วยตัวเองไม่ได้จะไปไหนมาไหนพึ่งตัวเองไม่ได้สักอย่างต้องนอนอยู่กับที่ขยับตัวเองก็ไม่ได้โตขึ้นมาว่ามันจะดีมันก็ไม่ดีมันก็ทุกข์อีกทุกข์อย่างใหม่โอ้จึงว่าหนักอะไรไม่หนักเท่าการเยียวยากองทุกข์อันนี้มันไม่มีทางหนีล่ะมันมีทางไปล่ะมีแต่ทางสู้ล่ะสู้ให้เห็นใครๆก็ว่าสู้อย่างคนจนตรอก มันไม่มีทางหนีแล้วมันมีทางหนีก็ต้องสู้กันเท่านั้นล่ะสู้ขนาดไหนสู้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกวิธีการสู้แล้วให้อยู่ด้วยความชอบธรรมสู้อย่างยึดหลักธรรมสู้อย่างยึดหลักธรรมะให้มั่นคงในหลักธรรมะนี้แล้วผู้นั้นผลของการต่อสู้จะชนะชนะอะไรชนะเจ้าของเองนั่นแหละชนะใจเจ้าของเองใจเจ้าของเองนี่ถ้าหากว่าไม่ต่อสู้มันซะเลยนี่บางทีมันอันธพาลนะมันเกเรนะเราต้องต่อสู้มันเสมอต่อสู้มันเสมอต่อสู้มันเสมอผลของการต่อสู้ของเรานี่แหละถ้าหากว่าชนะใจเราได้นะชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ประเสริฐขึ้นมาทีเดียวเกิดเป็นมนุษย์ทั้งชาตินี่คุ้มค่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ในชาตินี้นี่คุ้มค่าเลยถ้าหากว่าไม่สู้หรือว่าเพศเจ้าของนี่เกิดมาในเป็นมนุษย์ในชาตินี้ล่มจมเสียหายขาดทุนย่อยยับแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปด้วยเรียกว่าย่อมล่มจมทีเดียวถ้าหากว่าเพศใจเรา
คำว่านรกนรกไม่ได้อยู่ไกลนะมันอยู่ในขณะเราอยู่ในเรานี่เราเป็นอย่างไรตายแล้วมันเป็นอย่างนั้นสวรรค์ก็เหมือนกันมันอยู่ในเรานี่เราเป็นยังไงเนี่ยตายแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนี่นะทำการทำงานอยู่ระหว่างทำการทำงานอยู่ว่าโอ้ยมันยากเกษียณออกมาจะสบายเกษียณก็ยังไม่สบายอีกลูกเต้าโตแล้วว่าจะสบายลูกโตเต้าโตแล้วก็ไม่สบายอีกอ้าวในโลกอันนี้มันนี่คนเกิดมาจะสบายมีหรอกเพราะในโลกอันนี้มันโรคของกองทุกข์คนเกิดมาแต่ละคน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 หนึ่งคือเอาทุกข์แต่ละกองแต่ละกองเอามากองรวมกันไว้สัตว์เกิดมาแต่ละลายแต่ละลายแต่ละตัวแต่ละตนสัตว์ทั้งโลกนี่ก็คือทุกข์ทุกข์แต่ละกองนี่เอาทุกมากองรวมกันไว้นี่กองทุกกองทุกยังแยกไปอีกนี่นั่นก็กอง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 กองทุกยังแยกเอาอีกนี่ไอ้ผมก็ทุกขนทุกเล็บก็เล็บฟันทุกเลยผมก็ยังแยกไปอีกแต่ละเส้น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 ฟันก็ยังแยกไปอีกแต่ละเส้นแต่ละเส้นเล็บก็ยังไปแยกอีกขนด้วยเหมือนกันธรรมะของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วว่าเป็นสัจธรรมเอามาประกาศนั้นเป็นของเปิดเผยอยู่ตลอดเวลาเป็นของมีอยู่ในโลกทั้งนั้นเพราะคนที่ติดคนที่ลุ่มหลงที่ติดโมเมาลุ่มหลงก็ติดของที่ไอ้มีอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นไม่ได้ติดของที่ตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินไม่ได้ของที่ตาไม่เห็นหูได้ยินมาผูกมัดให้มาเกิดมาทุกข์มาเกิดมาทุกข์มาเกิดมาแก่มาตายมาทุกข์ของที่ไม่เห็นไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ผูกจิตผูกใจของที่เห็นของที่ได้ยินได้ฟังของที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำอันนี้ละใจไปผูกให้ติดและสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่จะผูกจิตผูกใจให้มาเกิดมาตายในนี่ให้มาคุกคีอยู่ในกองทุกข์อันนี้ตลอดกาลมีแต่พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าเท่านั้นท่านพ้นจากกองทุกข์อันนี้ไปแล้วเป็นผู้ที่ปลอดภัยไม่ต้องมาเยียวยากองทุกข์อันนี้อีกต่อไปสู้มันไปมันมีทางออกละสุนัขชนตอกมันยังสู้เราชนตอกเราจะไปสู้ยังไงล่ะสุนัขชนตอกเขาก็ยังสู้เราคนชนเราเป็นคนชนตอกจะไปสู้ได้เหรอสู้มันระมัดระวังอยู่เสมออะไรไม่ชอบทำไม่ทำอะไรไม่ชอบทำมันอยากทำขนาดไหนไม่เอาไม่ทำตามมันนี่มันดึงไปในทางที่ไม่ชอบทำไม่ถูกต้องไม่ไปชนะใจของเราให้ได้อันนี้แหละเป็นการชนะเป็นความชนะเลิศพระมหาจักรพรรดิชนะทั่วโลกในมหาสมุทรทั้ง4ยังไม่เรียกว่าชนะเลิศผู้ชนะเลิศคือผู้ที่ชนะเจ้าของ